หูยน่าเหม็นจังเลยถามมอสนะคะว่ามาเที่ยวอเมริกาต้องใช้เงินเท่าไหร่ระเบียงห้องมอสราคาห้องพักนะคะทั้งหมด4วัน3คืนนอนได้10คนแล้วก็ที่สำคัญคือ pet friendly ตอนนี้ทำอะไรอยู่นี่เดี๋ยวจะซื้อเบอร์ตองครับ หลายคนที่อยากจะมาสัมผัสหิมะและก็เล่นสโนว์บอร์ดแบบมอสค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมานานมากแล้วทุกคนหัวจะล้มคิดตลอดเนี่ยแมมมอธเลกส์นะคะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสแค่5ชั่วโมงเองนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามีธรรมชาติแล้วก็ทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเห็นไหมขาวโพลนไปหมดเลยแล้วก็เป็นจุดหมายที่นักเล่นกีฬาแนวเอ็กซ์ตรีมไม่ว่าจะเป็นสกีสโนว์บอร์ดจะต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตค่ะอยากจะมาสัมผัสจุดสุดยอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางตั้งแต่ตัวเมือง LA กันเลยจ้าเริ่มกันด้วยเช่ารถนะคะเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเราจะเดินทางนะคะไปเมืองที่มีหิมะเพราะฉะนั้นรถที่มอสจะมาเช่าเนี่ยก็เลยจะเป็นรถที่แบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะ All Wheel Drive นะคะมอสก็เลือกที่นี่นะคะอันนี้เป็น Turo ก็คือจะเป็นรถบ้านคนทั่วไปแล้วก็ปล่อยเช่าแต่เดี๋ยวนี้บริษัทรถก็มาเข้าเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะคะแล้วที่นี่มันดีอย่างนึงทุกคนมันจะมีรถที่เป็นแบรนด์ยุโรปมี Benz มี Porsche นะคะก็จะมีหลายแบรนด์มากๆนะคะแล้วรถที่มอสเลือกวันนี้ก็คือคันนี้จ้าเช่าเป็นLand Rover คันนี้นะคะรถที่เราเลือกไปเนี่ยมันจะเป็น SUV มอจะเดินทางทั้งหมด4วันแต่เราก็จะเช่า5วันนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาคืนตอนเช้าอีกวันนึงก็คือทั้งหมด5วันจะอยู่ที่388เหรียญหรือประมาณ 13,000 บาทอันนี้คือรวมประกันรวมทุกอย่างแล้วนะคะแต่มีข้อแม้ว่าขับได้แค่800ไมล์นะคะประมาณ 1,300 กิโลเมตรถ้าเกินจะต้องจ่ายประมาณ30เซนต์หรือประมาณไมล์ละ1บาทนะคะก็เนี่ยค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายเริ่มด้วยการเดินทางอันนี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันนะเวลาออกเดินทางค่ะก็เราจะเดินทางทั้งหมด300ไมล์หรือราวๆ500กิโลเมตรนะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือประมาณกรุงเทพไปเชียงใหม่นะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่มีแค่มอสนะคะทริปนี้เราก็มีนี่ค่ะตอล่าตอล่าครับอ่ะเซไฮเซไฮก่อนเซไฮพี่ๆก่อนดอลล่านะคะตอนนี้2ขวบแล้วใครที่คิดถึงดอลล่าทริปนี้จะมีดอลล่าตลอดทั้งทริปนะจ๊ะส่วนค่าใช้จ่ายค่าอาหารดอลล่าเราไม่เอามาบวกในคลิปนี้นะคะโอเคออกเดินทางได้ตอนนี้ใกล้บ่ายโมงแล้วแล้วทุกคนเห็นนางด้านขวาตรงนู้นปะน่ะที่เป็นขาวๆนี่คือปลายทางที่เราจะไปนะจ๊ะมันดูเหมือนไม่ไกลแต่ก็โคตรไกลเราจะมาแวะเข้าห้องน้ำกันที่ rest area ทุกอย่างฟรีนะจ๊ะตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายจุดพักรถอันนี้นะคะเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี
1978ก็เท่าไหร่40กว่าปีได้นะคะก็เป็นที่ให้น้องหมามาเนี่ยมาอื้อมาฉี่ได้แล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็จะมีตู้โทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีแบบถังขยะเยอะมากเพราะว่าบางทีเรากินอะไรเนาะแล้วก็มีที่ทิ้งขยะแล้วก็มีน้ําให้ทุกคนคะอันนี้เป็นแผนที่เฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเนี่ยเห็นป่ะแล้วเมืองที่มอสอยู่ก็คือลอสแอนเจลิสก็คือแถวข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงไอ้จุดฟ้าๆตรงเนี้ยแถวเนี้ยแล้วเดี๋ยวไปทางของเราเราก็คือจะไปแถวนี้นะคะดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนคิดดูทั้งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเกือบเท่าทั้งประเทศไทยเลยนะคะถ้าคิดดูถ้าเกิดว่าเราขับรถไปอีกฝั่งนึงอย่างฝั่งนิวยอร์กอย่างเงี้ยขับรถนี่เป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะถึงเส้นทางหลวงที่เราผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเส้น395นะทุกคนก็คือจะเป็นทางหลวงที่แบบสามารถขับไปซานฟรานซิสโกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ว่าเส้นนี้อาจจะถ้าคนเข้าเมืองก็อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านเพราะว่ามันจะเป็นเส้นที่แบบเน้นแบบธรรมชาติเห็นไหมเราขับมาบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเห็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยห้อมล้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละฤดูมันก็จะความสวยแตกต่างกันไปก็ถ้าใครชอบแนวธรรมชาติก็ขับเส้นนี้นะสวยเราเริ่มเห็นหิมะแล้วเนาะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนั่งรถนานก็จะเริ่มแบบคือมันไม่ได้มีปั๊มแล้วก็มีขนมของกินแวะให้แบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันเห็นแต่แบบบรรยากาศเห็นแต่วิวอะไรบรรยากาศมันน่านอนมากอ่ะทุกคนจะเป็นเมืองเล็กๆเนาะที่มีน้ำมันแพงกว่าลอสแอนเจลิสปั๊มเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวพอหลุดจากตรงนี้ไปปุ๊บอะมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมันไงเช่นทางที่เรามาก็เห็นมีแต่ป่ามีแต่เขาอะเนาะตอนนี้นะคะเราก็มาแวะเติมน้ำมันนะทุกคนนี่บรรยากาศเป็นไงสวยมากๆเลยนะน้ำมันเนี่ยลิตรละ5.79 เหรียญนะคะก็ตกแล้วลิตรละ53 บาทนะคะยิ่งขึ้นมาบนภูเขาน้ำมันก็จะแพงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันไปจะอยู่ที่เท่าไหร่นะหิวแล้วอ่ะเพราะตอนนี้ก็2 บ่ายแล้วทุกคนเดี๋ยวหาอะไรเข้าไปกินก่อนเดี๋ยวเติมน้ำมันสรุปแล้วเราเติมน้ำมันอยู่ที่60 เหรียญนะคะค่าเงินตอนนี้วู้35นะคูณ60ค่าน้ำมัน 2,100 บาทนะคะขึ้นไว้ตรงนี้ติ๊งมาเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินกันนี่ค่ะเจอร์ซี่ไมซับนะคะคล้ายๆกับซับเวย์เนาะเขาก็จะมีแบบขนมปังอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ซื้อน้ำไปแล้วก็จะเดินเล่นก่อนมาสั่งไปละระหว่างรอเขาก็มีของเยอะนะมันดูซิมีขนมอบเคี้ยวอะไรบ้างโอ้หุ้ยเลเยอะเลยเลมีหลายรสมากเลมีหลายรสมากอันนี้ขนมบาร์บี้เออน่ารักแต่เขาไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่ alright thank you thank you โอ้บรรยากาศในปั๊มนะคะอันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะแต่เป็นร้านกัญชาโอ้อยู่ในปั๊มเลยโอ้โหดอลล่าจะไปซื้อเหรอลูกไม่โอ้ยวิวสวยมากเลยเขามีเก้าอี้ตัวใหญ่ๆให้เราแบบแชะถ่ายรูปด้วยอู้ฟู้ดอลล่ากุยักกุยักมาโอ้ชุดเราสีเดียวกับเก้าอี้เลยหลามนะพูดอย่างนี้ได้ไหมเจอร์ซี่ไมซ์นะคะที่มอสซื้อมาเมื่อกี้เราสั่งอะไรมานะเป็นแบบสเต็กชีสอะไรสักอย่างนะคะนี่ใหญ่มากเห็นไหมเราซื้อ1ออเดอร์ก็สามารถแบ่งกินได้2คนนี่คือไซส์ธรรมดานะทุกคนแล้วเขามีไซส์ใหญ่อีกอะเนี่ยไม่คล้ายกับซับเวย์นะคะอู้นี่เห็นไหมมันจะมีชีสแล้วก็มีเนื้อนะคะแต่ว่ามีเด็กมีเด็กแป๊บนึงนี่เห็นไหมลองชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไง
เนี่ยมีเนื้อเฮ้ยอร่อยว่ะไม่เพิ่งเคยกินปกติมากินของซับเวย์อันนี้อร่อยราคาอยู่ที่ 13.99 นะคะเหรียญนะแล้วก็น้ำเปล่า5เหรียญนะคะก็ประมาณ20เหรียญประมาณ700บาทนะคะข้างหน้าเรานะคะก็เป็นบีช็อปนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงที่ถ้าใครมาก่อนมาถึงแมมมอธก็ต้องแวะที่เมืองนี้นะคะมันก็จะมีร้านแบบขนมแบบอร่อยๆด้วยนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เรากินมาแล้วมันก็เลยไม่ได้แวะนะคะรถน้อยๆไม่เหมือนเป็นเมืองทางผ่านเนาะบินนะคะช่วงหิมะตกนี่โอ้โหแต่ว่าลานของเครื่องบินเขาเคลียร์นะคะแต่ว่าบรรยากาศรอบๆก็หิมะแล้วดูสีสนามบินเขาดูคลาสสิกคลาสสิกตรงนี้เป็น private jet นะบางทีแบบคนอยากมาเล่นสกีสโนว์บอร์ดไงก็นั่งนี่ไปเจ็ดมังเลยถึงแล้วจ้าตอนนี้เวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะคือคักเลยนะเห็นไหมมีแต่คนมาเล่นสกีสโนว์บอร์ดอะไรกันนะนี่ฮะนี่ฮะ This okay good boy ว้าโอ้ตอนนี้4องศาคือเข้ามาแล้วแบบหนาวเลยนะคะดูดิหิมะสูงมากทุกคนสูงทุ่มหัวมอสเลยแต่ถ้าจอดรถทิ้งไว้เนี่ยน่าจะแบบบนหลังคานะนี่คือตึกที่เราใช้เช่าของ Airbnb นะคะที่เราจะอยู่ทั้งหมด4วันโอเคขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราอู้เข้ามาแล้วอุ่นเลยเดี๋ยวนะลาล่ามานี่ก่อนเท้าเลอะหรือเปล่าเราอะเราดูห้องพักกันฮะดอลล่าพาดิไหนวิ่งเล่นจนทั่วเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องแบบสตูดิโอมีเตียงนอนเนาะตรงนี้อันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วเราก็แจ้งไว้ว่าจะมีน้องหมานะคะเพราะว่าบางที่เขาจะไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้ามานะคะแล้วก็จะมีเตาผิงเนาะเพราะตอนนี้4องศาอย่างที่มอสบอกก็จะมีไวฟงไวไฟมีทีวีมีมานั่งแล้วก็ในห้องเห็นป่ะเราก็จะมีโซฟามีน่ารักดีนะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนี่โต๊ะกินข้าวเฮ้ยเดี๋ยวมีไวด้วยไม่ฟรีป่ะเนี่ยไม่น่าฟรีนะไม่น่าฟรีหรอกเดี๋ยวเราขอดูระเบียงหน่อยว่าข้างนอกเป็นไงบ้างโอ้โหคุณชายคุณชายคุณชายโอ้โหโอ้โหดาซิดซิดก่อนซิดซิดอันนี้เป็นฮีเตอร์ระเบียงห้องมอสวู้ดูสิหิมะสูงท่วมหัวเลยเดี๋ยวลองเปิดไปดูลองไปสำรวจสิเป็นไงลูกโอ้นี่คือหลังบ้านของเรานะคะวู้ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับแบบอพาร์ตเมนต์รวมๆนะคะเฮ้ยดาร่าเข้ามาหนาวดาร่าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนไซส์เท่านี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือมอสอย่างที่บอกนะคะมอสอ่ะจะอยู่ที่นี่ทั้งหมด4วัน3คืนก็จะอยู่ที่936เหรียญนะคะบวกดอลลาร์ไปอีกชาร์จเพิ่ม30เหรียญนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่ 33,000 บาทค่ะ
เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวมอสขอเก็บของอะไรให้เข้าที่เข้าทางเนาะเพราะว่าเราอยู่ทั้งหมดแบบ4วันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวดูว่าราคาอาหารอะไรที่นี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะจ๊ะสำหรับการมาเที่ยวแม่มอสเล็กตอนนี้ก็คือกำลังจะ6โมงเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์ตก5โมง40หิมะสูงมากอันนี้เขาน่าจะแบบเกรดอยากจะบอกว่าระหว่างที่มอสเดินๆพาดอลล่าเดินแบบเดินแถวนี้อ่ะหลังคาที่มีหิมะสูงๆอ่ะร่วงมาด้วยบุ้มดีนะไม่โดนเราแถวนี้มีอะไรของกินบ้างนี่อันนี้มันจะเป็นแบบพาซ่าทุกคนนี่ไงมีราเมนซูชิอะไรด้วยนี่ฝั่งนี้ก็เยอะของกินเยอะโอ้โหทำไมหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตคนเยอะจังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ด้วยหรือเปล่าเนาะทุกคนมาเราเข้าไงมาเงี้ยงงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะตอนนี้เราอยู่ที่บอนนะคะว่าของเขาจะราคาเหมือนในลอสแอนเจลิสหรือเปล่าสลัสเบอร์รี่ไปกินดีกว่ากล่องเท่าไหร่399หรอก็ราคาเท่ากับในไอ้นี่เนาะใน LA อย่างผลไม้อันนี้แคนตาลูปก็กล่องนี้2.99 เหรียญนะคะเห็นป่ะ2.99อย่างพวกแตงโมอันนี้ก็ชิ้นละ6 เหรียญหุ้ยถาดอย่างนี้น่ากินมากเลยอ่ะ 19.99 ตีซะว่า700 บาทนะคะหลายคนบอกหุ้ยทำไมแพงจังอันนี้มันคือราคาปกติของผลไม้ที่นี่นะถ้าใครมาใหม่ๆก็อาจจะไม่ชินคือตอนแรกมอสคิดว่าเมืองที่มันห้อมล้อมไปด้วยหิมะมันน่าจะแพงเพราะว่าผลไม้พืชผักมันไม่ได้มันต้องนำเข้าเท่านั้นแต่ปรากฏว่าราคาก็เหมือนในเมืองใน LA เนาะโอ้ทุกคนดูไส้กรอกเยอะมากไม่รู้จะเอาแบบไหนดีแต่หมอชอบกินแบบนี้มอสรู้สึกว่าไส้กรอกแบบนี้มันดูแบบมันสดๆเนาะแต่จริงๆถ้าเป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะไส้กรอกที่นี่ส่วนใหญ่เค็มนะคะส่วนใหญ่ก็จะ อยู่ราคาที่7 เหรียญ 6 เหรียญเนาะถ้าเป็นกล่องแบบนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ7 เหรียญ 8 เหรียญเหมือนกันที่ชอบกินไข่คนใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีชุดที่แบบมีเขาบอกเนี่ยมีแฮมมีชีสมีอะไรมีผักอยู่เลยแล้วเราก็ไปใส่เป็นกับไข่คนเอาไหมลองเอาไปอันนี้เป็นมาม่านะคะถ้วยละอะไรอยู่เกิดถ้วยละ2 เหรียญนะนี่เยอะแยะเลยโอ้โหทุกคนดูหน่อยคือน่าจะแบบเล่นสกีเลิกกันแล้วหิวนะคะแถวคือยาวมากค็อกเทลชีสนะคะให้โปรตีนสูงมากเนี่ยอาหารมื้อเช้าของวันนี้โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ไปลุยHa
ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่เรามาเล่นสโนว์บอร์ดนะคะเรามาสายละตรงนี้เขาแค่ให้แบบเราดรอปมาคือเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องมาแลกก่อนนะคะก็ค่าตั๋วสำหรับเล่นสโนว์บอร์ดนะคะหมอจะเล่นทั้งหมด2วันนะคะจ่ายไป489 เหรียญหรือ 17,000 บาทนะคะก็เฉลี่ยแล้ววันละ244 เหรียญนะคะอันนี้คือเฉพาะค่าเข้าไปเล่นนะคะไม่รวมอุปกรณ์นะเพราะว่ามอสมีอุปกรณ์แล้วเฮ้ยเขาบอกอาจจะเจอโคโยตี้นะโคโยตี้ก็คือคล้ายๆหมาป่านะนี่เราเอาบาร์โค้ดเข้าไปแล้วก็รอตัวออกมาอันนี้เราเล่น2วันก็จะมี2ใบนี่เรียบร้อยได้มาละ2ทั้งหมด4ใบนะคะเพราะว่าเรามากับพี่ตากล้องนะแต่จริงๆถ้าเราใช้เครื่องไม่เป็นเขาก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับมีเจ้าหน้าที่บริการนะคะแล้วก็ได้เวลาเล่นแล้วอยากจะบอกว่ามอนเล่นสโนว์บอร์ดล่าสุดนะตอนนั้นครูนกสอนนะเมื่อ2ปีที่แล้วทุกคนคือตอนนั้นก็ยังง้องแงงพอจะเริ่มแบบพอตั้งไข่ได้แต่ปรากฏว่าปีที่แล้วเราเว้นไปเนาะรวม2ปีแล้วเหมือนวันนี้ก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะเรามาอยู่ในโซนเขาเรียก Eagle Rod นะคะก็เดี๋ยวข้างในเนี้ยเขาก็จะมีแบบซื้อตั๋วอะไรเหมือนกับตรง Main Rod เหมือนกันนะคะแล้วก็มาซื้อของมอลืมบอกไปนะสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมถ้าอยากจะเช่าอุปกรณ์แบบครบเซตเราเตรียมแค่แบบเสื้อผ้าอะไรของเรามาเองก็ประมาณอยู่ที่70 เหรียญนะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้ขอซื้อผ้าปิดหน้าหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครลืมอะไรมาเขาก็มีขายนะโอเคดู Apple Payพร้อมไหมน่าแน่นมากเลยนะตอนนี้อยู่กับจะแก๊งของเราพร้อมจำได้ไหมใครก็ไม่รู้พี่หนึ่งพี่สองพี่หนึ่งพี่สองตัวก็หอมเลยฮะนี่ชุดนี่ชุดที่เท่าไหร่นะมีกี่ชุดแล้วเนี่ยชุดเป็นร้อยเป็นร้อยบอร์ดนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วกี่อัน No. แถวนี้เหมือนจะเป็นคนที่ไม่ใช่เบสิกนะจะเป็นคนเล่นเก่งๆเลยนึกว่าจะล้มเก่งมากไปเรื่อยซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ไปก่อนมาซ้ายบ้างซ้ายมั่งสโลว์เบรกแล้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแหละฝึกงี้ไปก่อนหนีดีกว่าเบรกมั่งเบรกมั่งไปซ้ายค่อยไปThank you.
อนนี้คือเหมือนเป็นพายุหิมะแล้วดูอากาศไม่มีแดดเลยคนที่เขาโปรเขาบอกว่าวันนี้หิมะแบบเฮ่มากเลยนะแล้ววันนี้มอสก็มาอยู่แล้วมองไปโอ้สองเล่นสีฟ้าด้วยนะไม่ใช่เบสิกด้วยนะเข้าผิดทางโอ้โอเคลุยต่อกำลังใจมอสด้วยนะทุกคนพักเบรกนะจ๊ะทุกคนอาหารเขาก็จะมีนี่อันนี้เป็นกิ้วชีสเพิ่มพลังงานแล้วก็จะมีไก่ทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายหมดนี่แล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดหมดนี่40เหรียญ นะคะเท่าไหร่ประมาณ 1,500 นะเพราะว่าของในนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะโอเคขอกินก่อนตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งมอสมาบ้านอีกหลังหนึ่งคือจะมีเพื่อนๆนะคะที่เขามาที่แมมมอสด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะได้พาทัวร์ด้วยเนาะเพราะว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยมันน่าอยู่มากๆเลยนะฮัลโหลสวัสดีครับน้องมอสสวัสดีค่ะทุกคนจำได้ไหมใครเดี๋ยวอ๋อพี่อุ้ยนะคะวันนี้เราจะพาไปดูร้านไหนคะพี่อุ้ยวันนี้เพนดูบ้าน Airbnb นะครับถ้าเรื่องแฟชั่นแนวสตรีทแวร์ก็จะเจอพี่อุ้ยแบบ ประจำมาช่วงนี้ก็เทศกาลสโนว์บอร์ดเออเดี๋ยวพี่อุ้ยอันนี้เป็นบ้านกี่ห้องนอนกี่ชั้นเนี่ยจะมีชั้นใต้ดิน1ชั้นชั้นบนลิฟวิ่งรูมแล้วก็ลอฟอีกชั้นหนึ่งก็เท่ากับเหมือนประมาณว่าประมาณ3ชั้นที่ว่ามานอนในนี้ก็มาสัก7คนแต่ว่ารวมแขกแล้วก็ตอนนี้ก็มีสัก10คนได้แล้วดูนะคะแล้วหมากี่ตัวพี่หมาตอนนี้มี5ตัวคนละถ้วยนะใช่คนละถ้วยแล้วตอนล่าก็ไปชิมของทุกถ้วยเลยนะว่าอร่อยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟิล์มที่พาเราไปตัดขนดอลล่านะนี่โอเล่วันนี้เป็นไรวันนี้เป็นชาวดอย เป็นหนุ่มดอยเต่าโอ้โหแต่ละคนมีธีมนะพี่อุ้ยก็มีน้องหมาด้วยมีกี่ตัวมี3ตัวครับก็จะมีจูนมีจัสมินเพลงปิดแล้วก็ใจนี่จะเดินตามอ๋อนี่น่ารักเลยฮัลโหลเยอะไปหมดเลยนี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณนะเนี่ยอันนี้เป็นพ่อหมาเป็นผู้ยากไร้แถวนี้เขาเก็บผมมาที่นี่ด้วยครับโอ้ทุกคนนี่อันนี้เราเจอเด็กถิ่นนะคุณนกนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนกจากช่องไทยวินเทอร์สปอร์ตครับคุณนกบอกว่ามาเล่นแมมมอธบ่อยแล้วเห็นบอกว่าอ่ะในให้ฐานะเป็นเด็กถิ่นแมมมอธแมมมอธเนี่ยถ้ามาช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้น่าเที่ยวบ้างถ้าหน้าร้อนก็มีเลกหน้าร้อนก็มีเลกมีพวกที่ชอบถ้าพวกชอบปีนเขาก็จะมาปีนเขากันครับมีที่ล่าสัตว์ที่ออกขับออกไปอีกข้างนอกมันก็มีล่าสัตว์ได้ในช่วงอุทยานเซ็กชันที่เขาให้ล่าแล้วก็พวกแคมปิ้งปั่นจักรยานภูเขาปั่นจักรยานโรดมีหมดเลยแล้วพายเรือหน้าหนาวที่เนี่ยมันจะนานหน่อยมันจะเริ่มที่ประมาณปลายตุลาจบที่ประมาณเดือน6เดือน7โดยคร่าวๆเพราะอย่างรัฐอื่นอย่างยูทาห์อย่างเงี้ยก็จะจบที่ประมาณเดือน4เขาก็จะปิดทิมเบอร์ไลน์ก็จะเปิดเยลาวที่เพราะว่ามันเป็นเกลเชอร์เพราะมันสูงมากโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวหิมะหรือว่ามาเที่ยวสโนว์บอร์ดแล้วอยากจะเล่นแล้วไม่มีคนสอนคุณนกรับสอนด้วยใช่ไหมก็ติดต่อมาทางอีเมลก็ได้ครับ thai winter sport
@gmail.com ครับผมพี่อุ้ยโอ้โหอันนี้ในครัวควันกระหม่งเลยทำโดยเชฟจากนิวยอร์กครับโอ้จริงเหรอเนี่ยทำโดยไมโครเวฟตอนนี้ทำอะไรอยู่อันนี้ไส้กรอกอีสานค่ะอ๋อไส้กรอกอีสานแล้วก็หมูแดดเดียวทอดมีกี่เมนูคะเนี่ยวันนี้โอ้เยอะมากเลยอ่ะตับหวานลาบเนื้อลาบหมูน้ำตกต้มเล้งนี่เราคุยกับเขาเราต้องหันหลังหันหลังไม่เปิดเผยหน้าเดี๋ยวสวยเกินออกกล้องก็สวยเกินพี่ขับพาเล่ด้วยป่ะเนี่ยไม่ขับครับสะสมเสื้ออ๋อหรอสะสมเสื้อครับอันนี้เราเจออันนี้ชื่อน้องอะไรนะชื่อปาร์คครับน้องปาร์คน้องปาร์คอยู่ LA หรืออยู่ที่ไหนอยู่นิวยอร์กครับเอามาจากนิวยอร์กจริงๆมาจากนิวยอร์กจริงๆครับมาเพื่อทริปนี้เลยครับก็เป็นเชฟอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเป็นตอนนี้ใช่ครับทำร้านตัวเองครับไทยคาเฟ่แรกในนิวยอร์กที่ขายกาแฟแล้วก็เป็นเบฟฟัตบรันช์ใช่ครับมีน้ำไหมครับคาเฟ่มีครับเดี๋ยวแวะไปได้นะแวะไปได้นี่เดี๋ยวจะซื้อเบอร์ตองครับเข้าไปดูใน Instagram ได้ครับเฟม NYC คาเฟ่คนไทยนะจ๊ะมาเดี๋ยวโหตอนนี้ควันขมงชงเชงนี่คือพี่อุ้ยจริงๆแล้วจุดประสงค์เราคือจะมาเล่นสโนว์บอร์ดหรือเรามาแค่ปาร์ตี้กินพี่ของเราที่เตรียมมานี่แบบว่าเต็มรถ7ที่นั่ง3,000 มูลค่าบ้านหลังนี้ที่เมื่อกี้รีเสิร์ชมาก็ประมาณ 900,000 กว่าเหรียญอันนี้คือยังไม่รวมตกแต่งมูลค่าที่ดินกับบ้านแต่ถ้าตกแต่งรวมก็น่าจะสักล้านกว่าก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วแบบอยากมาอยู่อยากมาซื้อก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ35ล้านบาทนะคะนี่ก็จะมีบัสแบบนี้อุ้ยนี่น่ารักอะไรแบบแนวแบบเหมือนญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยโอ้ทุกคนดูนี่เขามีแบบหัวสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยนะให้มันเข้าแบบแนวแบบบ้านแนวบ้านแบบป่าคันทรีคุณนกเห็นคุณนกบอกว่าหัวเนี้ยของจริงเหรอของจริงโทเปล่ามีอะไรที่ปลอมในนี้ที่บอกมีแค่ลูกตากับสิ่งที่เขายัดไว้ข้างในให้มันอยู่ทรงโอ้อันนี้ของจริงเลยเนี่ยน่าจะเป็นกวางเหรอกวางชนิดนึงไม่ใช่ยีราฟนะเรามองแบบแรกเราคิดว่ายีราฟนี่ขึ้นมาสังเกตแบบห้องของฝรั่งเขาชอบมีโอ้ห้องใต้หลังคาต้องระวังหัวเป็นห้องแบบเด็กๆอยู่อะไรอย่างนี้โอ้แล้วมีทีวีมันน่าอยู่มากโอ้ยอยากรู้ราคาละให้ทุกคนถ่ายว่าเท่าไหร่อยู่กันแบบได้เยอะขนาดแล้วจริงๆเขามีจำกัดคนไหมพี่วุ้ยแม็กซิมัม10โอ้โหทุกคนน่าอยู่ไหมล่ะถ้ามาเยอะๆเนาะแล้วมันก็ห่างกันตกแล้ววันละเท่าไหร่พี่อุ้ยวันละ431เหรียญโดยประมาณราคาโอเคนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันจะมีค่าคลีนนิ่งฟรีเซอร์วิสฟรีใช่แล้วก็แท็กซ์รวมเข้ามาก็เฉลี่ยแล้วตกประมาณ600-700นิดๆประมาณไม่ถึง700เพราะว่ามันทั้งชาร์จประมาณ 2,030 อันนี้ทั้งหมด3คืนนอนได้10คนแล้วก็ที่สำคัญคือเพทเฟรนลี่เงินไทยก็ประมาณ 70,000 บาท 70,000 บาท3คืนทุกคนว่าคุ้มมั้ยเออสำหรับพี่อุ้ยอ่ะคิดว่าคุ้มนะเพราะว่าเราได้แบบหลายคนเนาะใช่ได้ทำอาหารทานได้ enjoy family อะไรเงี้ยออสตาวันนี้ออสตามาเราแต่งตัวกันแนวแบบนิวยอร์กมากเลยพี่เดี๋ยวเราไปแจ๋วอะไรตับหวานโอเคป่ะทุกคนไปตับหวานกันมาภูเขาทุกคนมาภูเขาล่าโอ้ทปัญญาโอ้ทปัญญามันจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบเล่นลูกบอลกลางหิมะเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าซิดก่อนเจ้าซิดก่อนThank you.
feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing. เจ้านะทุกคนได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะคะเมื่อวานที่มอสเล่นสโนว์บอร์ดคือเห็นไหมฟ้าครึ้มแล้วก็มีหิมะตกลมก็แรงคือสภาพอากาศไม่เหมาะกับการเล่นนะคะไม่ดีมากๆเลยมอสก็เลยเจ็บหูเดี๋ยวอยากจะโชว์แผลมากเลยไม่ใช่แผลคือมันเขียวไปหมดเลยแล้วตอนนี้โอ๊ยดอลล่ะแล้วเราก็เลยกำลังจะเดินทางกลับกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีแวะเติมน้ำมันเนาะแล้วเดี๋ยวมอสจะสรุปค่าใช้จ่ายให้เนาะว่าทริปนี้เท่าไหร่โอ้ยขาก็เจ็บหมาก็นั่งครับมาจาราราจาราราราชูรูรูรูฮูฮาดูรูรูจาราราราจาราราจาราราดูหูน่าเหม็นจังเลยคนอยากจะบอกว่าตรงนี้คือวิวสวยมากๆเลยแล้วอยากให้เห็นป่ะข้างหน้ามอสก็แบบห้อมล้อมไปด้วยหิมะนะคะคือตอนนี้เราโดนภูเขาหิมะล้อมรอบไปหมดแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่มอสเคยมาเหมือนหิมะมันจะเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าวันนี้มันจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังแบบยังสวยอ่ะคนค่ะ welcome กลับมาสู่ลอสแอนเจลิสนะคะก็เราใช้ระยะทางเดินทางไปกลับนะ650ไมล์นะก็เอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายสำหรับทริปนี้นะมอสจะรวมเฉพาะค่าน้ำมันรถค่าเช่ารถค่าบ้านพักแล้วก็ค่าเล่นสโนว์บอร์ดนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมอสเมมไว้แล้ว1อ่ะเขียนไว้ตรงไหนตรงนี้1,967 เหรียญคูณ35ไปก็จะอยู่ที่ 68,845 บาทนะคะนี่ก็สำหรับ3วันนะอันนี้การเดินทางจากลอสแอนเจลิสไปที่แมมมอธเลกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางมาจากเมืองไทยก็อาจจะต้องมีค่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนึงอยากจะไปสัมผัสมอธก็ไปสัมผัสให้แล้วแล้วก็มาแจกแจงค่าใช้จ่ายให้แล้วนะคะใครจะกินเยอะกินน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็เหมือนว่าหลายคนอยากรู้ว่าในการทำคลิปในอเมริกาของมอธในแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็อันนี้ก็เหมือนให้รู้ด้วยว่าในการออกไปทำคลิปมอธแต่ละครั้งก็ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทนะคะต่อ1คลิปยังไงก็สนับสนุนคลิปของมอสได้นะคะด้วยการกดไลค์ให้กำลังใจนะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือจะซัพพอร์ตก็ได้นะคะ YouTube นี่เขามีปุ่มแบบ Thanks นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย